ไล่ล่ารถขนหอยรายนี้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าตำรวจนั้นอ้างว่าโบกแล้วเขาเห็นแล้วว่าตำรวจโบกบอกว่าซ้ายไปได้เลยเขาก็เลยเข้าใจแบบนั้นแต่เข้าใจยังไงก็ไม่รู้ค่ะยิ่งตำรวจไล่ล่ายิ่งซิ่งรถหนีแล้วก็ขับไปไกลกว่า100กิโลเมตรเลยค่ะยังงงอยู่ค่ะเป็นจังหวะที่ตำรวจนั้นเขาไปรวบตัวได้แล้วนะคะตำรวจสภ.เมืองพัทลุง10นายเลยค่ะต้องปิดถนนบุกเข้าไปจับกลุ่มนายอนุพงศ์อายุ30ปีเป็นคนขับรถกระบะบรรทุกหอยแล้วก็เอาตัวออกมาจากรถแต่อนุพงศ์ยังขัดขืนตำรวจไม่ยอมทำตามเถียงลั่นเลยค่ะบอกว่าตำรวจทำกับเขาแบบนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายลงไปหมอบนอนคว่ำหน้าให้ตำรวจจับใส่กุญแจมือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียขาขึ้นอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงช่วงตีสามที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมตำรวจต้องไล่ล่าผู้ชายคนนี้นะคะเพราะว่าอนุพงศ์นั้นขับรถแหกด่านตำรวจค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตำรวจก็ต้องเปิดไซเรนไล่ตามแล้วก็ประกาศผ่านไมค์บอกจอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้แต่อนุพงศ์ยังหนีค่ะเร่งเครื่องไม่ต่ำกว่า140ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการหนีข้ามจังหวัดพี่โจคุณผู้ชมทั้งที่รู้ว่าตำรวจตามใช่ยังเหยียบหนีอย่างนี้เลยเหยียบมิดเลยค่ะเรียกว่าเหยียบมิดไมค์เลยคุณผู้ชมแล้วไปไกลกว่า100กิโลเมตรค่ะจนมาถึงเขตจังหวัดพัทลุงโอ้โหหนียังไงเนี่ยเบียดชนกับรถตำรวจแล้วสุดท้ายหนีไม่รอดนะคะถูกจับได้ในที่สุดค่ะแต่แม้ว่าจะถูกจับได้แล้วอนุพงศ์ยังเสียงแข็งบอกว่าเอ้าผมไม่ได้แหกด่านนะหรือว่าขับชนรถตำรวจแต่ตำรวจโบกให้ไปเองก็เลยเหยียบคันเร่งขับออกจากด่านไปแล้วก็อ้างว่าผมกลัวผมตกใจที่ตำรวจตามไล่ล่าจึงต้องหนีค่ะฟังเสียงคนแหกด่านคนนี้หน่อยค่ะพี่บอกว่าให้มาไปเลยเข้าซ้ายแล้วไม่มีใครบอกผมเลยเข้าซ้ายแล้วทำไมเจ้าเดี๋ยวไล่มากี่โลฟังก่อนหน้าพี่แล้วนี่พี่เป็นคนโบกแกที่ด่านเองพี่เป็นคนจะโยนกล้วยใส่แกเองเข้าใจไหมไม่พี่คนนั้นก็บอกให้ไปซ้ายเลยทำไมไม่จอดนี่หนีมากี่โลไม่พี่บอกให้ไปเลยหนีมาไม่เป็นไรแกไม่เป็นไรแกมีสิทธิ์ปฏิเสธได้คือต่อให้ตำรวจเขาปล่อยไปแล้วแล้วเขาเรียกใหม่ก็ควรจะจอดหรือเปล่าใช่ไหมมีสิทธิ์อะไรหนีไปอะคะ อันนี้นะคะตำรวจเขาก็บอกตำรวจก็นำตัวอนุพงศ์ไปสอบสวนที่สภ.หาดใหญ่ซึ่งเป็นท้องที่ที่เขาตั้งด่านกันอยู่นี่แหละค่ะไปสอบปากคำแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดไปดูในรถแล้วไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนะคะเจอน้ำกระท่อมค่ะเป็นน้ำต้มกระท่อมแล้วก็หอยที่บรรทุกมาในรถ2ตันนะคะก็จะสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาต่อไปด้วยครับเอาไม่ใช่ว่าเรียกแล้วก็จะอยู่ๆเขาบอกให้ไปได้ก็ไปได้เลยเขาจะเรียกมาดูอะไรก็ได้รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8